ความสำเร็จหรือความไร้เดียงสาที่ทำให้เราถูกตัดสินง่ายๆไม่ใช่กระเธอที่รู้สึกแบบนั้นมิดไลฟ์ตรงนี้ยังมีเพื่อน สวัสดีกาลยานามิทุกคนค่ะตอนนี้คุณอยู่กับเวิร์วิรดาแซลิมใน Midlife Podcast พื้นที่ปลอดภัยที่เรามานั่งระบายความทุกข์โอบกอดกันในวันเทาๆนะคะในสังคมที่บอกเราว่าต้องทำงานทำงานทำงานจึงจะมีเงินมาใช้ชีวิตต้องรักในงานที่ทำจึงจะประสบความสำเร็จต้องขยนันแล้วก็ทำงานหนักจึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสังคมที่เราแยกตัวเองออกจากงานได้ยากขึ้นเรื่อยๆวันนี้โวชอชนทุกคนมานั่งเฉยๆนอนเฉยๆค่ะชวนทุกคนอนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะการอยู่เฉยๆเนี่ยเพราะโวเชื่อว่าหลายคนนะ่ะเลือกฟังพอดแคสต์ในช่วงเวลาต่างๆก็เพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้หรืออะไรก็ตามที่ดีกว่าการขับรถเฉยๆนั่งเฉยๆ,ๆ นอนเฉยๆเดินเฉยๆหรือว่าออกกําลังกายเฉยๆการอยู่เฉยๆมันทําให้เราหลายคนรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะคะจะพักผ่อนแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องบอกใจให้ให้อาภัยตัวเองอย่างล่าสุดเนี่ยวตัดสินใจไปสมัครเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปหนึ่งค่ะที่เกี่ยวกับการเยียวยาดูแลรักษาหัวใจตัวเองช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบเต็มวันนะคะการจะพาตัวเองไปอยู่ในเวิร์กช็อปเนี่ยมันไม่ง่ายเลยอะ่ะงานเยอะแยะเต็มไปหมดที่ยังทําไม่เสร็จ รเราควรเอาเวลามาเคลียร์งานดีกว่าในหัวมันคิดอยู่แบบนี้นะคะยอมรับตรงๆเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งแรกที่โรทําหลังจากลืมตาตื่นขณะที่ยังนอนอยู่บนเตียงคือ 1. เช็คอีเมล 2. เปิดแอปธนาคารดูนะคะว่ามีใครโอนเงินมาให้บ้างหรือเปล่าเป็นอินไซต์ของชีวิตฟรีแลนซ์นะคะก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราทำงานเสร็จไปก่อนแล้วแต่ว่าเงินยังไม่เข้าสักทีนะคะแล้วยิ่งเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเอาจริงจริง ภาพข้างนอกมันเหมือนกับว่าเรามีอิสระในการทํางานมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเป็นภาพโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นแบบคนนั่งเปิดแล็ปท็อปทำงานอยู่ริมชายหาดอะไรแบบนี้แต่สําหรับใครหลายคนรวมถึงโวลเองด้วยที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะรู้ว่าการเป็นฟรีแลนซ์มันยิ่งทําให้เวลาส่วนตัวกับงานเนี่ยมันแยกไม่ออกจากกันนะคะแล้วยิ่งใครที่เป็นคนกดดันตัวเองแบบเวลนะเราแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแบบจริงๆเลย เวลานอนดู Netflix บนโซฟาหรือว่าแต่พักผ่อนอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะมีเสียงในหัวกลด่าตัวเองอยู่เบาๆนะคะว่าแบบเฮ้ยเรามันขี้เกียจหรือเปล่าทำไมถึงพักทําไมไม่ทํางานยังมีงานอีกตั้งเยอะที่ทําไม่เสร็จนี่ยังไม่นับว่าคนรุ่นเราอะโตมากับหนังอย่างเท่าแก่น้อยร้อยล้านใช่ไหมคะสังคมที่เต็มไปด้วยหนังสือ how to พัฒนาตัวเองมีไลฟ์โค้ชเกลื่อนเมืองเลยโฆษณาเนี่ยก็บอกให้เราทำตามความฝัน เสียงของสังคมก็เหมือนจะเห็นพ้องตรงกันว่าใครทำคนนั้นได้ชีวิตเราลิขิตเองมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่าไปบ่นพร่ำโทษใครความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมขอแค่เราเป็นคนคิดบวกก็พอเนี่ยเราโตมาแบบนี้ค่ะถูกลอหลอมมาแบบนี้จนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่เวลาไม่ทำงานเนี่ยวัวจะรู้สึกไม่มีคุณค่าเหมือนเป็นพวกขี้แพ้ทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าแข่งอะไรกับใครอยู่นะคะ ูแบบนี้มาเหมือนกับเรากําลังบอกว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเองจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อลงมือทํางานเท่านั้นแล้วแบบนี้มิติอื่นๆในชีวิตของเราอะ่ะคืออะไรอะ่ะตัวตนของเรามันมีอย่างอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่งานหรือเรามีคุณค่าเป็นเพียงแค่แรงงานของประเทศที่เราเองก็สมาทานมามา,มาเป็นคุณค่าทั้งหมดในตัวเองเท่านั้นจริงๆหร,รอ ผลการสำรวจชั่วโมงการทำงานเพื่อประเมิน work-life balance ของคนในเมืองต่างๆทั่วโลกเมื่อปี2021เมืองที่อยู่ในประเทศรัฐสวิสดิการอย่างเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ออสโลประเทศนอร์เวย์ซูริกประเทศสวิสแลนด์สตอกโฮมประเทศสวีเดนแล้วก็โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะคะติดอันดับ1ใน5ของเมืองที่ผู้คนมีการทำงานสมดุลมากที่สุดในขณะที่กรุงเทพประเทศไทย อยู่อันดับ3ามของเมืองยอดแย่ที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนานแล้วก็ไร้สมดุลที่สุดในโลกทุกคนเราทำงานหนักกว่าคนในประเทศแถบสแกนดิเนเวียอีกนะคะถ้าจะบอกว่าขยันทำงานแล้วจะได้ดีอ่ะทำไมเราที่ทำงานหนักกว่าคนในประเทศเหล่านั้นน่ะถึงยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพวกเขาเลยงั้นแปลว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากความสามารถของเราความตั้งใจของเรา แล้วก็ความขยันของเราเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเคยไหมคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราพยายามเต็มที่แล้วนะแต่ก็ยังดูเหมือนยังจะไปไม่ถึงฝันอะอย่างโว่ทำงาน5-6ถึงจ็อบพร้อมกันเนี่ยโวยังมองไม่เห็นเลยว่าตัวเองจะมีเงินเก็บไว้ใช้หลังกเกษียณได้ยังไง EP นี้ค่ะทุกคนในวันที่ท้อสุดๆอยากบอกทุกคนว่าความทุกข์ที่เรารเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวนะคะ ไม่ใช่ปัญหาของปัจเจกแต่เป็นความรู้สึกร่วมของพวกเราที่พยายามมีชีวิตอยู่รอดในยุคเสรีนิยมใหม่ของโลกและทุนนิยมเหลื่อมล้ำของไทยค่ะที่เขาบอกว่าตลาดเนี่ยมันควรจะเปิดเสรีรัฐบาลไม่ต้องกำกับดูแลพลเมืองเยอะนะคะซึ่งในขณะเดยียวกันเนี่ยก็เป็นสภาพสังคมที่มีใครหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีความเสรีให้กับนายทุนเท่านั้นส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมของเราเนี่ยมากขึ้น เพราะว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไม่ได้มีเงินไม่ได้สั่งสมทุนได้มากเท่าในทุนก็เลยมีโอกาสน้อยกว่าที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะแถมเราเองเนี่ยก็ยังมานั่งโบยตีกล่นด่าตัวเองได้ว่าเป็นเพราะเรานี่แหละที่พยายามไม่มากพอวันนี้นอกจากชวนทุกคนมาอยู่เฉยๆแล้วนะคะอยากชวนทุกคนหยุดโบยตีตัวเองด้วยค่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งตอนที่โวอ่านเนี่ยวัวก็ลืมโบยตีตัวเองไปชั่วขณะนะคะ ก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าเมื่อโลกซึมเศรา้าของอาจารย์สรวิทชัยนามใครเคยอ่านแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นหนังสือที่วิพากษ์ทุนนิยมค่ะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนในยุคเรานะคะต้องเผชิญกับภาวะซึมเศรา้าแล้วก็ความทุกข์ทางจิตใจมากขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดของมาร์กฟิชเชอร์นักคิดนักเขียนแล้วก็นักทฤษฎีวัฒนธรรมชาวอังกฤษมาร์กฟิชเชอร์เนี่ยวิเคราะห์ว่า อาการซึมเศร้าและความยากลำบากทางจิตใจที่เพิ่มสูงขึ้นในสมัยนี้เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากทุนนิยมเนื่องจากโลกเสรีนิยมใหม่และทุนนิยมเนี่ยมันตัดขาดตัวเราออกจากระบบของสังคมทำให้เราเชื่อว่าความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะตัวเราเท่านั้นไม่ได้มีสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาร์กฟิเชอร์เองเขาก็ต้องต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าของตัวเองมาโดยตลอดนะคะเขาเคยเขียนไว้ว่า โรคซึมเศร้าของผมเกี่ยวพันกับความเชื่อมั่นที่ว่าตัวผมไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างจริงๆเขาพยายามต่อสู้ด้วยการสร้างความเป็นการเมืองให้กับโรคซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ยืนยันว่าเราไม่สามารถทำความเข้าใจความทุกข์ทางใจของคนได้โดยไม่พูดถึงทุนนิยมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นที่มันถ่างกว้างมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความเปราะบางทางสังคมของผู้คนที่มาพร้อมกับความสิ้นหวังที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ความน่าเศร้าก็คือสุดท้ายเนี่ยมาร์คฟิชเชอร์เนี่ยก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อเดือนมกราคมปี2017ที่ผ่านมาค่ะจริงๆแต่และประโยคในหนังสือถ้าเกิดว่าใครได้อ่านเนี่ยมันค่อนข้างกระแทกใจเรามากเลยนะคะเดี๋ยวโบจะขอเลือกบางช่วงบางตอนมาอ่านให้ทุกคนฟังค่ะอย่างช่วงหนึ่งค่ะเขียนว่าสังคมทุนนิยมเนี่ยทำให้เราเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจและสังคมของเราไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลย ถ้าไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิตก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้พยายามมากพอไม่รู้จักเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตไม่พัฒนาตัวเองไม่ทำตามคนที่ประสบความสำเร็จไม่ปรึกษาไลฟ์โค้ชแล้วก็อะไรอื่นๆเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับความล้มเหลวอะค่ะจริงๆแล้วคือการยกย่องบูชาผู้ชนะมากกว่าจะเป็นการแก้ต่างให้ฝ่ายที่เป็นรองดังนั้นมันจึงสร้างสภาวะที่ก่อให้เกิดความหดหู่ซึมเศร้า สังคมทุนนิยมเต็มไปด้วยความอายุติธรรมและยอมให้มีผู้ชนะแค่หยิบมือเดียวคนส่วนใหญ่ต่างเป็นผู้แพ้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้ชนะโดยไม่ทําให้คนจํานวนมากมายเป็นผู้แพ้การทําให้ความล้มเหลวเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนจึงเป็นการหล่อเลี้ยงความเชื่อมั่นอันน่าหดหูที่ว่าตัวเรานั้นมันไม่ได้เรื่องเวลาโวนั่งคิดเรื่องนี้มาทําให้รู้สึกแบบมิกซ์ฟีลิ่งนะคะก็คือ ทั้งโกรธทั้งเศร้าแล้วก็รู้สึกได้รับการปลดปล่อย,อยแบบเบาๆในใจไปพร้อมๆกันว่าโกรธและเศร้าที่ความเป็นเรามันถูกลหลอมแล้วก็กก่กร่อนด้วยระบบที่ไม่ได้ให้โอกาสทุกคนเท่ากันนำซ้ำยังสนับสนุนให้เรากลดะตัวเองด้วยเราหลายคนเนี่ยโชคดีอะค่ะที่จริงๆแล้วสามารถพักจากงานชั่วคราวได้ก็ยังไม่อดแต่ก็ยังมีคนอีกจํานวนมากที่นอกจากจะโทษตัวเองในทุกๆวันแล้วอะ พวกเขายังไม่สามารถหยุดพักได้เพราะไม่งั้นจะไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวแบบวันต่อวันด้วยนะคะที่รู้สึกถูกปลดปล่อยก็เพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยมันทําให้เราโบยตีตัวเองน้อยลงะคะ่ะใจดีกับตัวเองมากขึ้นบางจังหวะมันอาจจะทําให้เราสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้โดยไม่รู้สึกผิด กัลยาณมิตรวันนี้นะคะที่มาอยู่กับเวลแล้วก็ทุกคนนะคะดีใจมากที่ได้เจอตัวจริงเพราะว่าเห็นงานมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือฝ้ายนะคะพลอยนภรัตสิริกรโพคกุลนะคะจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสาขา Media Arts เอกการออกแบบกราฟิกมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะคะวันนี้ที่ชวนฝ้ายมาคุยกับทุกคนนะคะเพราะว่าสิ่งที่ฝ้ายทำตอนที่ทำดีสิสเนาะชื่อหัวข้อว่า ศิลปะภายใต้ระบบทุนนิยมซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวันนี้ที่เราคุยกันแล้วก็งานฝ้ายเนี่ยช่วยให้เราได้เห็นคอนเน c t ชันระหว่างความเป็นตัวเรากับทุนนิยมเนี่ยชัดเจนมากขึ้นในเชิงการทำงานของฝ้ายในมุมของความเป็นศิลปินอย่างเงี้ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะผลิตงานแบบฝ้ายหยิบจับมันมาจากจุดไหนในชีวิตในตัวตนบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นขึ้นกับตัวเองล้วนๆเลยค่ะเหมือนเป็นการ เอาความรู้สึกของตัวเองมา e x p l a i สออกมาให้มันเป็นงานนะคะว่าเออในใจเราอะรู้สึกอย่างนี้อยู่นะแล้วเราก็อาจจะมาขยายความอาจจะไม่ไม่เชิงเป็นความหมายโดยตรงในใจเราค่ะแต่เราอาจจะหยิบจับ element รอบตัวเราที่เป็นสิ่งที่เหมือนเชื่อมโยงเราในชีวิตอะคะ่ะมาเพื่อทำงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาทีเนี้ยงานของฝ้ายอะค่ะคือถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ดูเนาะเปิดออกมาเนี่ยก็คือเป็นชื่องานเลยบอกว่า the root หรือว่ารากใช่ไหมคะแล้วก็เปิดด้วยคำพูดที่แบบว่าชวนคนดูเนี่ยมารับรู้ว่าทุนิยมอะ่ะมันทำลายศิลปะแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์อย่างไรงั้นถามกลับไปตอนที่ทำติสส์อันเนี้ยตอนนั้นอะ่ะความรู้สึกที่เรามีที่มันเด่นชัดมากอะ่ะเกี่ยวกับตัวเองหรือกับสังคมอคือความรู้สึกไหนจะเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคะ่ะไม่มั่นใจในผลงานตัวเอง พราะด้วยความที่เหมือนว่าเวลาเราแชร์งานหรือว่าเวลาเราลงงานลงไปอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันมัน engagement น้อยแล้วมันก็ทําให้เราสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่างานเรามันไม่ดีพอให้คนแบบมาถูกใจหรือว่ามากดแชร์ต่อแล้วมันก็เลยสร้างความสงสัยคือความสงสัยในตัวเองอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนเราค่อยๆสูญเสียตัวเองไปเรื่อยๆอะคะ่ะ ถ้าสมมุติว่างานเราแชร์ออกไปแล้วคนไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราย้อนกลับมามองว่าหรือว่าสิ่งสิ่งที่เราแบบเอามันออกมาจากข้างในเราเพื่อมาเป็นงานนะคะมันไม่มีค่าหรือเปล่าจริงๆที่ฝ้ายพูดมาเมื่อกี้เว่์เห็นจุดเชื่อมของความซับซ้อนอันนี้ก็คือสังคมศิลปะแล้วก็ตัวเรา ศิลปินที่ทำงานถ่ายทอดความรู้สึกสร้างงานศิละปะผ่านความเป็นตัวตวนออกมาแล้วพอมันไปปะทะกับโลกภายนอกที่มันมีคนกดไลค์ไม่กดไลค์ยอดไม่ถึงเป้าไม่ได้รับความสนใจอะ่ะมันก็เลยไม่ใช่แค่ตั้งคำถามกับงานแต่ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยอย่างนี้ถูกไหมคะฝ้ายจริงๆมันก็มีผลกระทบมาจากทุนนิยมด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนทุนนิยมอะ่ะมันทําให้เรามองแค่ที่ผลลัพธ์ของปลายทาง ว่ายอดแชร์เราต้องเท่านี้การที่เราลงภาพไปเหมือนเหมือนเราลงงานครั้งก่อนแล้วเราบาังเอิญยอดแชร์เยอะค่ะแล้วถ้าเราลงงานครั้งใหม่แล้วมันไม่ได้ยอดเท่านั้นอีกมันแปลว่าอะไรหรือว่ามันเป็นความผิดของเราที่แบบบังเอิญว่าภาพนี้มันไม่ถูกใจของถูกใจคนอื่นหรือเปล่าพอเหมือนว่าไม่ได้ปลายทางที่ถูกใจตัวเองมันกลายเป็นว่าโทษตัวเองว่าเราไม่สามารถทําได้ดีมากกว่าตัวเราในอดีตหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้โยงกับ กับประโยคหนึ่งในงานของฝ้ายก็คือฝ้ายบอกว่าทุนนิยมอะทำให้หัวใจเราว่างเปล่าถ้าเราโยงทุนนิยมกับศิลปะอยากให้ฝ้ายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเออทุนนิยมมาทําให้หัวใจเราว่างเปล่ายัางไงค่ะก็เหมือนลองคิดภาพตามนะคะเราเป็นแรงงานคนหนึ่งในสังคมอะคะ่ะทางานวันละ8ชั่วโมงหรือว่าอาจจะทํโ OT ล่วงเวลาไปแล้วหรือว่าอาจจะรับจ็อบเสริมอีกเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่พอแล้วเราหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวค่ะซักผ้าไปซื้อของก็หมดวันแล้วแล้วในประเทศไทยอะค่ะค่าของชีพมันแพงมันก็ไม่สมดุลกับรายได้ของประชาชนแค่จะใช้จ่ายไปกับสิ่งในชีวิตประจาวันเหมือนปัจจัย4ความต้องการพื้นฐานในการใช้ชีวิตอย่างนี้มันก็แทบจะไม่พอแล้วแล้วศิละปะที่ไม่ใช่ปัจจัยสี่ะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่จะสามารถ เอามากินดื่มอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะคะ่ะมันยิ่งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดูไกลตัวสําหรับเราแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือศิลป,ปะมันวนเวียนอยู่รอบตัวเราหมดเลยทั้งที่เก้าอี้เก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นถูกการออกแบบมานะแก้วน้าที่เรากินมันก็ได้รับการออกแบบมาเหมือนกันมันเป็นเรื่องของความต้องการทางจิตใจอะคะ่ะสําหรับศิลป,ปะแล้วกลับมาที่เรื่องการทํางานคือพอเขาทํางานเยอะคนทํางานเยอะใช่ไหมคะก็ต้องการการพักผ่อน พอพักผ่อนพักผอ่อนเงี้ยทำงานทํางานพักผ่อนทํางานพักผ่อนมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่ามีกระกิจใจที่จะมาสนใจงานศิลปะอาจจะทําให้เขาค่อยๆรู้สึกว่างเปล่าไปเรื่อยๆอะค่ะทํางานทํางานไม่ฟังเพลงไม่ดูซีรีส์ไม่อะไรอย่างนี้เลยอะค่ะมันก็มันมันเป็นเรื่องที่ดูน่าเศร้าอะค่ะก็เหมือนเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์ในระบบไปซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยพอเหมือนมันเกิดวงจรอะไรงี้ขึ้นมามันก็ ค่อนข้างจะส่งผลกระทบกับคนที่เขาทำงานศิลปะด้วยเพราะว่าคือพอคนเสพคนเสพงานศิลปะน้อยคนซื้อน้อยแล้วคนผลิตก็อยู่ไม่ได้งไงค่ะหรือหรือว่าก็ยังไงแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ดังเราก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ที่จะมาแสดงงานศิลปะของเราหรือว่าถ้าเราดังแต่ว่าถ้าแสงส่องไม่ถึงเราเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เฉิดฉายในสังคมอีกถูกไหมคะ ทีนี้มันก็เลยอาจจะทำให้คนกลุ่มนี้ค่ะบางคนเขาอาจจะค่อยๆถอยหลังถอยหลังถอยหลังออกมาจากการทำงานศิลปะพวกนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอามันมาจุนเจือในการใช้ชีวิตเขาได้ค่ะทีนี้ถามฝายมันจะมีประโยคนึงในงานของฝายซึ่งจริงมันเกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันมาเนาะว่าประโยคนั้นน่ยบอกว่า loving your job is a capitalist trap because job won't love you back ก็คืองานการที่เรารักงานเนี่ยจริง,รงๆมันอาจจะมองได้ว่าเป็นการติดก,กับดักของทุนนิยมเพราะว่างานอะ่ะมันไม่รักเรากลับหรอกอยากให้ไฟช่วยเล่าผ่า,ผานมุมมองของไฟได้ไหมว่าประโยคนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเราหรือว่าคนอื่นๆที่เราเห็นในสังคมตอนนี้ยังไงบ้างแบบว่าเหมือนทุนนิยมเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าทํางานทํางานทํางานนะคะเหมือนเป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งในสายพานที่ถ้าวันใดวันหนึ่ง เราพังไปหรือว่าเราตายไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะร้องไห้ให้เราแค่วันเดียวแล้วเขาก็จะหาคนใหม่เข้ามาแทนที่เราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถูกลืมไปเลยมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะคะ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราคุยกันในในอพิสูตวันนี้ก็คือเวลาที่เราแบบว่าให้นิยามความเป็นตัวเองผ่านงานอะว่างานกับเราคือสิ่งเดียวกันถ้าเราหยุดทำงานเราเหมือน แล้วเหมือนเราหยุดหายใจหยุดใช้ชีวิตอนะคือในบทสัมภาษณ์อันนึงที่ได้อ่านของฝ้ายเนี่ยฝ้ายพูดด้วยถึงคําว่าการตายทางจิตใจอยากให้ฝ้ายช่วยอธิบายว่าสําหรับฝ้ายมันมันเป็นความรู้สึกแบบไหนตอนนั้นที่เราผ่านมาันม,มาเนี่ยแบบเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างมันเนี่ยแหละค่ะมันพูดถึงการเป็นตัวเองอีกแล้วคือ เวลาเราเกิดความลังเลในตัวเองอะคะ่ะมันจะค่อยๆกัดเซาะความมั่นใจของเราลงไปเรื่อยๆเหมือนเวลาเรามีเป้าหมายแล้วถ้าเรารู้สึกสั่นสะเทือนในเป้าหมายของเราอะคะ่ะว่าเราจะเดินไปถึงไหมเราจะแต่ถ้าเราถอยหลังกลับไปอะแล้วเราจะเป็นคนแพ้หรือเปล่ามันเลยเป็นเหมือนแบบไปๆไปกับๆสับสนในตัวเองอะคะ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเออไอความขัดแย้งนี้มันทำให้เรา รู้สึกตายอยู่ข้างในหัวใจแบบค่อยๆรู้สึกว่างเปล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไฟนิยามคําว่าแบบคนแพ้ซึ่งโวเชื่ว,ว่าหลายคนน่ะตั้งคาถามนี้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกด้วยความเป็นลูเซอร์ทั้งหลายใช่ไหมสําหรับฝไฟยเองอะการเป็นลูเซอร์หรือเป็นคนที่แบบพ่ายแพ้อะมันคืออะไรคือทุนนิยมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการเหมือนว่าแข่งขัน แล้วมันจะมีทั้งคนแพ้คนชนะที่จะได้เข้าไปทำงานในตลาดนั้นๆแต่เหมือนในประเทศไทยอะคะ่ะพอมีพื้นที่ให้คนชนะแล้วพื้นที่ของคนแพ้อยู่ที่ไหนมันเลยเป็นมันมันเลยไม่ไม่เชิงจะเรียกว่าเป็นคนแพ้คนชนะมากกว่าคะ่ะมันเป็นการเหมือนว่าเพราะสังคมบีบบังคับให้เราต้องมีแค่แพ้กับชนะแต่มันไม่มีตรงกลางระหว่างนี้คือเราไม่สามารถที่จะดีได้ร้อเปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเลวได้ร้อนะคะ คือในจังหวะที่แบบว่าเราแบบมีเห็นมีผลเราเนี่ยเราคุยกันเราเข้าใจอะเนาะแต่ไอความรู้สึกเนี้ยมันจะแบบแวบเข้ามาเชื่อว่าหลายคนเจอแบบว่าแวบเข้ามาเอ๊ะฉันฉันเป็นลูกเอร์หรือเปล่าถ้าฉันไม่ทําอันนี้ถ้าฉันไม่ไปเส้นทางนี้ถ้าฉันหยุดพักไม่ทํางานไม่กระตือรือร้นตามภาพที่สังคมบอกอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นผู้แพ้หรือเปล่าซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยทั้งที่จริงๆแล้วอย่างที่ฝ้ายบอกว่ามันเป็นเป็นสภาพสังคมอะ ที่แบ่งคนออกเป็นผู้แพ้กับผู้ชนะแล้วเราต้องเลือกอ่อใช่ไหมค่ะอืมก็ก็เหมือนบางครั้งที่แบบพอตอนที่ฝ่ายเป็นนะคะคือบางครั้งที่เราทํางานมาเยอะๆแล้วอะค่ะแล้วเรารู้สึกอยากพักแล้วกลายเป็นว่าพอเราพักอ่ะเรารู้สึกผิดกับตัวเองที่เราพักทําไมแล้วแลว้ตอนที่เราหยุดนิ่งเนี่ยคนอื่นเขากําลังเดินต่อนะ แล้วแบบนี้ระยะห่างระหว่างเรากับคนอื่นนะมันจะไกลขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วเราจะเราจะถอยหลังเกินไปหรือเปล่าแล้วคนอื่นก็เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอมันมันเลยเป็นแบบความรู้สึกที่ค่อนข้างจะจะใจร้ายกับตัวเองค่ะที่ไม่ยอมให้ตัวเองหยุดพักเพราะว่าการพักมันก็เป็นเหมือนกระบวนการนึงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทํางานต่อได้อะคะ่ะการทำ thesis เนี่ย ที่ก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นเพราะว่าเรารู้สึกแบบเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเอ๊ะมันมีอะไรในความเป็นเราที่ทำไมทำงานออกไปแล้วมันไม่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไฟก็ไปคนพบว่าเอ้ยจริงๆปัจจัยหนึ่งที่มันส่งผลมากๆเลยนะต่อศิละปะและการการรับรู้ความเป็นตัวตนของศิลปินน่ะก็คือถุนนิยมนะทจริงๆมันอยู่เป็นฉากหลังอะ่ะ ในการที่จะควบคุมทุกอย่างแบบไหนเมนสตรีมแบบนั้นไม่เมนสตรีมแบบเราคนจะชอบหรือไม่ชอบหรือแม้กระทั่งว่าการที่จะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็เกี่ยวโยงกับสังคมทุนนิยมที่ไม่ได้มีทุกคนที่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อเวลาหรือซื้อศิลปะมาเสพใช่ไหมเพราะว่าทุนนิยมมันเปลี่ยนศิลปะให้เป็นผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เงินในการที่จะครอบครองแม้อยากจะแบบว่าไปเสพศิลป์ไปเสพศิละปะให้จิตใจมันได้รู้สึกถูกอบอุ้มนิดหน่อยก็ไม่ได้ 1. ไม่มีเงิน 2. ส,สมมติมีเงินไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยงานของเราเนี่ยมันจะไปหรือไม่ไปอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อย่างที่ฟ้์บอกว่าเราไม่ดีอย่างเดียวนะมันมีเหตุผลอื่นๆเยอะแยะมากเลย อันเนี้ยมันช่วยให้ฝ้ายอ่ะอันล็อกบางอย่างความรู้สึกบางอย่างในตัวเองไหมหรือว่าเราก็ยังก็กยังแบบเออรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่นะแต่นะาแล้วก็เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถามว่าอันล็อกร0อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่100%ค่ะแต่ว่ามันทําให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาความรู้สึกของเรามันเกิดมาจากอะไร มันไม่ใช่แค่เพราะว่าตัวเราแต่ว่ามันเพราะสังคมภายนอกมันเพราะสังคมมันเพราะเศรษฐกิจมันเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันประกอบประกอบเป็นตัวเราคนหนึ่งขึ้นมาหลังจากที่ทําทีิท์เรื่องนี้มันก็ทําให้ฝ้ายรู้สึกว่าอยากจะใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้พยายามที่จะยอมรับทุกความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องวิเศษประสบความสําเร็จ หรือเราจะไม่ประสบความสําเร็จเราก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้ลอง appreciate ก้าวเล็กๆของตัวเองดูระหว่างระหว่างทางนั้นนะคะมันอาจจะมีแบบประสบการณ์สิ่งต่างๆที่มันทําให้เราได้มองเห็นโลกอีกโลกหนึ่งก็ได้อืจริงๆชอบประเด็นที่ฟ่าย์พูดว่าให้ลอง appreciate อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะการประสบความสำเร็จที่แท้จริงของเรา ในโลกที่ทุกอย่างโบยตีเรายุคทุนนิยมเอ่ยนู่นนี่นั่น,นเอ่ยเต็มไปด้วยแบบแรงกดดันต่างๆ <c oughs> การประสบความสําเร็จจริงๆมาจจะเป็นการที่เราพยายามอย่างมากที่จะให้ตัวเองได้พักที่จะใจดีกับตัวเองที่จะแบบเฮ้ยเก่งมากเว้ยแม้ว่าจะยังไม่ได้สิ่งที่อยากได้ไกลๆอันนั้นไม่เป็นไรยังอยู่ระหว่างทางนะ เนี่ยไอโมเมนต์แบบเนี้ยจ,จริงๆหมายจะนับว่าเป็นสิ่งที่เราประสบความสําเร็จก็ได้นะเพราะว่าทําได้ยากมากถูกไหม <c oughs> สิ่งที่เราเก่งมากๆเลยก็คือการใจร้ายกับตัวเองอนะเนาะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคนชอบงานไม่ชอบงานคนไม่ชอบงานจริงๆเป็นเพราะแบบ Facebook อ l ก o r i ทึมมันไม่ได้ทําให้คนเห็นงานเราเราก็แบบโบยตีตัวเองเอ๊ะเป็นชั้นที่ไม่ดีน,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 นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่นี้ถามไฝ่ถ้าเราอยากจะให้ศิละปะเนี่ยได้กลับมาทําหน้าที่หนึ่ง ก็คือหน้าที่ที่แบบว่าอบกอดความทุกข์ความสุขของความเป็นมนุษย์อะ่ะในสังคมบริบทที่เราเผชิญอยู่เนี่ยฝ่ายมองว่ามันต้องต้องแก้จุดไหนต้องเริ่มยังไงบ้างในความคิดฝ่ายก็คือศิลปะมันเดินออกมาจากระบบทุนนิยมอย่างเด็ดขาดไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าทั้งสองสิ่งเนี้ยมันเกื้อกูลมันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาในประวัติศาสตร์แล้วแต่ฝ่ายมองว่ามันมีจุด ที่ทำให้ทั้งสองสิ่งนี้สมดุลกันได้มากกว่านี้ค่ะอาจจะเป็นมีงานศิลปะมีมีตลาดสำหรับงานศิลปะที่กว้างขึ้นไหมหรือว่าอาจจะได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมโดยไม่ต้องโดนกดราคาหรืออาจจะเป็นการไม่ต้องทำงานโอเวอร์โหลดเพราะว่าค่าแรงน้อยอะค่ะทำให้ต้องทำรับงานรับงานรับงานเยอะๆอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นการมีพื้นที่ให้ศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาได้มาแสดงงาน ฝ้ายมองว่าสิ่งที่จะโอบกอดความทุกข์ความสุขของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันน่าจะเริ่มมาจากการมีพื้นที่ค่ะเพราะว่าในความคิดฝ้ายศิลปะมันคือการโอบกอดทุกความแตกต่างของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะของฝ้ายเองเรามองทิศทางการเป็นศิลปินของเรายังไงบ้างจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็มองว่า ก็จะค่อยๆไปอย่างช้าๆค่ะค่อยๆไปอย่างใจเย็นๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ด้วยความที่สังคมรอบตัวค่ะทุกคนทุกคนดูจะประสบความสําเร็จกันได้ง่ายๆหมดเลยแล้วเราก็เราก็จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงจะแบบว่ายังไงดีคือเราก็เอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งที่ทุกอย่างทุกคนนะคะมันไม่เหมือนกันต้นทุนคนเราก็ไม่เท่ากัน การมีประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอีกเราก็เลยคิดว่าก็ค่อยคิดว่าจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆชา้ชาๆใจเย็นๆให้มากขึ้นแล้วมันก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีสิ่งดีๆเนี่ยกำลังรอเราอยู่ในอนาคตก็ได้หรือว่าระหว่างทางที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเจอสิ่งนี้ที่มันเหมาะกับเราเราก็อาจจะเข้าไปหามันก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันไม่จาเป็นว่าทุกคนอ่ะต้องมี เป้าหมายเป้าหมายเดียวในชีวิตอะคะ่ะแล้วถ้าเราไม่สําเร็จในเป้าหมายนั้นชีวิตมันก็ไปต่อโลกไม่ได้แตกสลายเราก็แค่ไปหาเป้าหมายใหม่ชอบประโยคนี้มากเลยอะว่าเอ้ยต่อให้เราไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราแบบคาดหวังกับตัวเองอะโลกมันไม่ได้แตกสลายนะแต่ในบางจังหวะมันรู้สึกเหมือนมันจะแตกเนาะเหมือนโลกมันจะแตกแล้วอะแต่ว่าพอลองปล่อยให้ตัวเองผ่านมาได้อะเออไม่แตก ไม่เป็นไรไปต่อได้เนาะซึ่งอันเนี้ยวอรู้สึกว่าในการต่อสู้กับทุนนิยมด้วยเนาะต่อสู้กับสภาพสังคมที่มันแบบบีบคั้นโบยตีเราเหลือเกินอนะ่ะบางจังหวะการที่เรายอมให้ชีวิตไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังกับมันนะ่ะมันก็เป็นการต่อสู้แบบหนึ่งเหมือนกันนะฝ้ายถ้าเราลองนึกดูว่าเอ๊ะเออมันจะเป็นยังไงวะถ้าฉันไม่ไปจนสุดอ่ะถ้าฉันไม่ไปตามที่สังคมบอกอะไรเงี้ยคือฝ้ายมองว่านี่คือความกล้าหาญอย่างหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะ การที่เราพยายามเดินไปตามเป้าหมายที่เรามีมันก็ค,คือความกล้าหาญแต่ว่าการที่เราเหมือนหักใจอะคะ่ะการหักใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะคะ่ะในการที่จะแบบไม่ไปตามเป้าหมายที่เราเคยคิดไว้สําหรับฝ่ายที่เคยผ่านมามันก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนก็เหมือนโลกจะแตกอะคะ่ะอย่างที่เบลพูดแต่ว่ามันก็คือกระบวนการกระบวนการหนึ่งอะคะ่ะในชีวิตของเราที่เรายังไงเราก็ต้องเจอแล้วทุกคนก็ต้องมีเพราะฉะนั้นก็เลย ควรที่จะใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นอย่าอย่าไปยึดติดกับเป้าหมายเป้าหมายเดียวอะค่ะ <_ s 1> คนเรามันมันสามารถมีทางเดินไปได้หลายทาง <_ s 2> เราบางวันเราอาจจะอยากเดินไปที่ตรงนี้เดินไปที่เป้าหมายตรงนี้ก็เข้าไปใกล้ๆมันกไ็ได้แต่ถ้าวันไหนที่เราอยากถอยหลังกลับมามันก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ว่าตอนที่เราถอยหลังกลับมาค่ะเราอาจจะมองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนจากเป้าหมายตรงนั้น อยากให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าการเดินเหมือนที่ฝ้ายบอกแล้วเนาะก็คือเดินไปตามเป้าหมายก็ใช้ความกล้าหาญแล้วเพราะว่ามันเผชิญกับแรงกดดันต่างๆการที่จะลองหยุดหรือว่าเปลี่ยนแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือหยุดอยู่กับที่ก็เป็นความกล้าหาญอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะคือเข้าใจแหละว่าหลายคนอาจจะบอกว่าพูดมันก็ง่ายสิอะไรอย่างเงี้ยแตใ่ในความยากของกระบวนการนั้นนะ่ะคุณไม่ได้เผชิญอยู่คนเดียวเนาะฝ้ายก็เผชิญมาแล้วก็เผชิญมาก็ให้กําลังใจกันละกันนะคะ การได้คุยกับฝ้ายผ่านมุมมองแล้วก็อินไซต์ของคนที่ทำงานศิลปะยิ่งทำให้เรามองเห็นได้อย่างลึกซึ้งนะคะว่าทุนนิยมเนี่ยมันกัดกินหัวใจแล้วก็จำกัดคุณค่าและตัวตนของเรายังไงโบงอยากจะปิดอีพีนี้นะคะด้วยอีกช่วงตอนหนึ่งค่ะที่อาจารย์สรวิชชัยนามเขียนไว้ในหนังสือเมื่อโลกซึมเศร้าที่โบแนะนำไปตอนต้นนะคะอาจารย์เขียนไว้ว่า การโยนความรับผิดชอบไปที่ปัจเจกจึงกำจัดความเป็นการเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ไปจากสภาพที่เป็นอยู่และยังปลดความรับผิดชอบออกไปจากระบบทุนนิยมอีกด้วยการรับเอาความคิดนี้มาใช้เท่ากับว่าเรากำลังค้ำจุนระบบทุนนิยมให้คงอยู่ต่อไปได้และเอ j นจสภาพที่เป็นอยู่เรากลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเราเองใช้งานและโทษตัวเองจนตายไป นี่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบการกระทําใดๆในชีวิตเราเลยหรือว่าเราไม่ควรโทษตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวประเด็นที่ผมต้องการบอกคือเราไม่ได้เป็นสาเหตุหรือควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ตลอดต่างหากแล้วตอนไหนล่ะที่เราจะเลิกโทษตัวเองและเริ่มเรียกร้องให้ระบบโครงสร้างและวัฒนธรรมกระแสะหลักแสดงความรับผิดชอบที่ทำให้เราตกอยู่ในสภาพเลวร้ายทางเศรษฐกิจและต้องทุกทรมานได้สักที ต้องถึงจุดไหนที่เราสามารถเริ่มโทษว่าเราผิดเองที่เอาแต่มองว่าตัวเรานั้นน่าตำหนิโอ้โหสำหรับเวมันกระแทกใจแล้วมันก็แบบลึกซึ้งมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะในสังคมที่บอกเราว่าต้องทำงานทำงานทำงานจึงจะมีเงินมาใช้ชีวิตต้องรักในงานที่ทำจึงจะประสบความสำเร็จต้องขยนันแล้วก็ทำงานให้หนัก จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมที่เราแยกตัวเองออกจากงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆวันนี้โวชนทุกคนมานั่งเฉยๆนอนเฉยๆค่ะชวนทุกคนอนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วถ้ามันรู้สึกยากแล้วก็ฝืนมากๆที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยขอให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะแต่เรากำลังต่อสู้กับการกดขี่ของทุนนิยมอยู่แล้วมานั่งคุยกันใหม่ค่ะทุกคน Thai PBS podcast. View the world via The Voice.